คงไม่มีใครคิดว่ากำลังไฟฟ้าเพียงไม่เกิน5โวลต์จากการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือจะฆ่าคนได้อันตรายที่เกิดขึ้นจากความประมาทมักจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่ทันได้ระวังหลานไปบอกว่าเอพี่เอถูกไฟดูดแต่ตอนนั้นน่ะคือตัวเอเขาบอกว่าบาสถอดปลั๊กสิพี่ถูกไฟดูดบาสก็ถอดปลั๊กพอมาดูเขาร้องโอ้ยแต่ร้องไม่ดังแล้วเขาค่อยๆเขาก็พยายามโกงตัวขึ้นเพื่อจะลุกแต่ลุกไม่ได้แล้วก็ฟุบลงไปแล้วแม่เขาก็เรียกให้ป้าพวกพี่เขยเข้ามาช่วยแล้วก็ทำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณเอหรือณัฐวุฒิเจริญยิ่งต้องมาจบชีวิตลงจากการที่เขาแค่นอนเล่นโทรศัพท์ขณะชาร์จแบตเตอรี่ทีมงานจึงได้นำอุปกรณ์เหล่านั้นทั้งเต้าแปลงไฟและสายชาร์จโทรศัพท์มาทำการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นแผ่นปิ้นธรรมดาแผ่นปิ้นธรรมดาแต่เนี่ยค่อนข้างที่จะทำจากของที่มีคุณภาพกว่าจากที่เห็นมิเตอร์เลยนะครับผมวัดเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับวัดที่ตรงสายนะครับดูนะฮะแรงดันมา100กว่าโวลต์นะครับนั่นแสดงเห็นว่าเกิดการไฟทะลุนะครับจากตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับมายังสายนะครับเพราะนั้นถ้าเรามาโดนตรงนี้เสียชีวิตแน่นอนนะถ้าผมมาจับตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่านะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่มีคุณภาพพอสมควรนะครับดูจากฟิสิกอลนะครับจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานพอสมควรนะครับก็ยังเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ในนี้ขอสรุปได้เลยนะครับว่าวงจรมีปัญหาซึ่งขนาดดูด้วยตาเปล่านะครับแกะมาแล้วยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าปัญหาเกิดจากตรงไหนนะครับแต่ตอนนี้คือวงจรมีปัญหาและเกิดไฟนะครับทะลุผ่านมาถึงสายนี้ได้นะครับ111โวลต์นะครับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่อันตรายพอสมควรนะครับถ้าจับตอนนี้ผมก็เสียชีวิตตอนนี้แน่นอนนะครับหลายคนคงมีพฤติกรรมดังเช่นผู้ตายที่เสียบสายชาร์จไปพร้อมกับการใช้งานโทรศัพท์ไปด้วยบางคนโชคดีอาจไม่เจอปัญหาที่ร้ายแรงแต่เชื่อเถอะครับว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาให้จำไว้เลยนะครับไฟฟ้ากับน้ำเนี่ยเป็นของที่ไม่คู่กันนะครับถึงแม้เราจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่มีคุณภาพแล้วนะครับเราไม่ควรที่จะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่เปียกแฉะนะครับแล้วก็ถ้าตัวเปียกไม่ควรที่จะหยิบมือถือนะครับในช่วงเสียบปลั๊กอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยพื้นดินเนี่ยก็คือเป็นสักอยู่หนึ่งอยู่แล้วนะครับเมื่อไฟฟ้ามาโดนตัวเรามันก็จะไหลผ่านตัวเราลงพื้นดินนั่นคือที่เราเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบพวกนี้ถ้ามาผสมผสานกันเมื่อไหร่เกิดอันตรายขึ้นแน่นอนเลยนะครับจะของแท้ราคาแพงหรือของปลอมราคาถูกหากเราไม่ระวังและยังคงประมาทอยู่แล้วแล้วก็อัตราเสี่ยงของการเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ย่อมมีไม่ต่างกันครับและมันไม่คุ้มแน่นอนถ้าจะเอาชีวิตของคุณมาจบด้วยเรื่องแบบนี้ครับ